ดีค่ะสวัสดีครับคุณหนุ่มจ้อครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าเมื่อวานนี้เกิดเรื่องราววุ่นวายในกรุงเทพเยอะเลยนะครับก็ทำให้บรรยากาศงานนะครับต้องออกกร่อยไปนิดนึงครับจาก4ปีจะเป็นครั้งที่4นะครับก็คือคนเริ่มน้อยลงนะครับปีนี้ก็เราจะมีภาพให้ดูกันนะครับว่าบรรยากาศเนี่ยนอกจากเรื่องของการจราจรที่ติดขัดแล้วนะครับก็ยังบวกกับฟ้าฝนที่ไม่ค่อยเป็นใจนักนะครับเพราะว่าทั้งลมพายุโหมมาแรงมากเลยนะครับหน้าหอประชุมใหญ่ศูนย์มากขอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็ทำให้แฟนคลับรวมไปถึงนักข่าวที่ไปรอตรงพรมขาวครับที่สำหรับบรรดาศิลปินต้องไปเดินกันเนี่ยหนีกันจ้าวันเลยใช่ไหมคะว่าต้องเดินพรมขาวเข้ามาที่หอประชุมใช่หอโมงเย็นเนี่ยกำหนดให้ศิลปินเดินแล้วแต่ว่าด้วยพายุฝนที่มาเนี่ยเลยทำให้ต้องจ้าวันหลบเข้าอยู่ในหอประชุมกันก็เลยเนืองแน่นไปด้วยผู้คนนะครับแล้วบรรดาศิลปินก็ใช้เวลาเดินทางเป็นนานครับบางคนก็2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงเลยครับคุณหนุ่มจ้อบอกมาครับแล้วก็เลยพาไปอยู่กันในหอประชุมก่อนเข้าไปในห้องประชุมใหญ่ครับก็ให้ดาราเนี่ยออกมาให้นักข่าวได้สัมภาษณ์ได้ถ่ายรูปกันตอนแรกเนี่ยมีกระแสข่าวออกมาด้วยครับระหว่างนั้นว่าจะมีการยกเลิกกันกลางคันซึ่งก็ร้อนถึงหนุ่มตุ้ยธีรพัฒน์สัจจกุลนะครับเป็นผู้บริหารของค่ายซีนะครับต้องออกมาชี้แจงว่ามีการจัดงานอยู่เพราะว่าประมวลเหตุการณ์แล้วยังสามารถจัดงานต่อไปได้นะครับก็เลยมีภาพต่อไปครับเป็นภาพบรรยากาศนะครับงานที่เข้าไปในหอประชุมแล้วเนี่ยเป็นภาพบรรยากาศที่เราบรรดาศิลปินที่เขาตั้งใจมาเนี่ยเขามอบความสุขให้กับแฟนๆกันก็จะมีการแสดงโชว์กันเล็กๆน้อยๆเป็นช่วงๆไปนะครับเป็นสาวท่าทายังนะครับเพื่อมาโชว์ฝีมือกันนะครับผมโหดูเธอค่อนข้างจะตัวใหญ่มากเลยค่ะเรียกว่าห่างหายไปนานเพราะว่าตอนนี้กำลังทำอัลบั้มอยู่ครับก็เสร็จอีกแล้วฮะที่เยอรมันใกล้จะเสร็จแล้วครับใกล้จะเปิดตัวที่กรุงเทพแล้วด้วยนะครับผมก็เรียกว่าสร้างบรรยากาศความคึกคืนให้กับแฟนคลับนะครับแม้ว่าจะไปประมาณครึ่งหอประชุมก็ตามนะครับเราแฟนๆไปกันน้อยอะใช่ครับเพราะว่าอาจจะติดเรื่องการจราจรแล้วก็ฟ้าฝนนะครับแล้วก็ไปต่อกันที่การประกาศผลรางวัลบ้างนะครับรางวัลในปีนี้นะครับเขาก็มีทั้งหมด15รางวัลด้วยกันนะครับโดยรางวัลหลักๆอย่างรางวัลศิลปินหญิงยอดเยี่ยมประจำปีนี้นะครับก็ตกเป็นของสาวลุลานะครับจากอัลบั้ม Urban เราระบายนะครับผมก็ด้านฝ่ายชายนะครับก็ตกเป็นของหนุ่มอ๊อฟปองศักดิ์นะครับที่สามารถคว้าไปได้1รางวัลคือรางวัลเพลงยอดนิยมนะครับจากเพลงประกอบละครเรื่องสวรรค์เบี่ยงก็คือเพลงจุดอ่อนของฉันอยู่ที่หัวใจแต่งานนี้หนุ่มอ๊อฟไม่ได้มาเองนะครับเลยให้หนุ่มเต้วิศรัตน์ขึ้นไปรับแทนเพราะว่าติดงานอยู่ที่ต่างจังหวัดครับครับส่วนทางด้านศิลปินกลุ่มนะครับยอดเยี่ยมประจำปีนี้ก็ไม่พลิกโผนะครับเมื่อตกเป็นของหนุ่มวง Tattoo Color ครับเช่นเดียวกับหนุ่มต่อศักดิ์สิทธิ์เวสสุภาพรนะครับที่ปีนี้เป็นปีที่4แล้วนะครับที่มาร่วมงานแล้วก็มีชื่อเข้าชิงรางวัลถึง3สาขาด้วยกันแต่ก็คว้าไปได้เพียง1รางวัลครับนั่นก็คือรางวัลโปรดิวเซอร์ยอดเยี่ยมประจำปีนี้นะครับเพราะว่าหนุ่มต่อเนี่ยทั้งร้องทั้งเล่นทั้งทำเองนะคะทำเองเองหมดเลยนะครับผมโตนี่รับเกือบทุกเวทีเลยใช่ครับตามมาด้วยศิลปินล็อกยอดเยี่ยมประจำปีนี้นะครับก็คือวง Big Ass ครับผมขณะที่รางวัลอัลบั้มยอดเยี่ยมปีนี้นะครับก็ตกเป็นของ5หนุ่มเหนือนะครับวง ETC ครับผมจากอัลบั้มBing It Back นะครับตามมาด้วยรางวัลที่จะเห็นต่อไปนี้นะครับเป็นรางวัลของเพลงยอดนิยมครับเรียกว่ากวาดมาทุกเวทีแล้วนะครับคือเพลงเงินล้านของวง Modern Dog ครับแล้วก็ไปปิดท้ายกันที่รางวัลศิลปินยอดนิยมประจำปีกันบ้างนะครับก็ไม่พลิกเพราะว่าตกเป็นของ2พี่น้องเจ๊ป๊อปเมืองไทยหนุ่ม2หนุ่มก๊อปไม้นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้นะครับคุณก๊อปไปรับคนเดียวเพราะว่าเนื่องจากหนุ่มไม้นะครับไม่สบายครับผมก็เป็นเขาเรียกว่าหอบหืบกำเริบนะครับต้องแอดมิทอยู่ที่โรงพยาบาลหนุ่มก๊อฟก็ได้ให้สัมภาษณ์เนี่ยมาถึงแฟนๆว่าไม่ต้องห่วงหนุ่มไม้ด้วยแล้วก็มีเสียงสมาร์ทของหนุ่มก๊อฟให้ฟังกันด้วยครับก็ไม่ต้องห่วงครับไม้ก็โอเคครับตอนนี้พักผ่อนอยู่คือเป็นโรคหอบอะไรเงี้ยครับเป็นหอบกำเริบอะไรเงี้ยครับก็ไม่มีอะไรมาเป็นโรคประจำตัวที่โรงพยาบาลใช่ก็ประจำตัวอยู่แล้วที่เขาเคยพูดว่าเป็นอยู่แล้วครับก็แปลกๆครับปกติจะแบบแย่งกันพูดอยู่สองคนบนเวทีวันนี้ก็แต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าไมค์ก็กลับบ้านไปก็เห็นรางวัลอยู่ดีครับครับสำหรับวันนี้หนุ่มไมค์ก็ออกจากโรงพยาบาลไปทำงานต่อนะครับไปถ่ายละครต่อครับผมแล้วก็สำหรับการประกาศผลรางวัลของซีดาวอร์ดนะครับเป็นการตัดสินจากผลโหวตของแฟนๆนะครับจากทั่วประเทศนะครับที่โหวตเข้ามาผ่านทางหน้าปัดวิทยุของซีดครับผมคุณหนุ่มจ้อครับค่ะ